14 มิถุนายนถึง14 กรกฎาคมนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดดวงนะคะหลายไพ่เดี๋ยวก่อนอื่นคุณหมอขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้มีญาณแม่นยำอย่างรู้อนาคตนะคะก็นะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงด้วยอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอฮีน่าแม่นๆนะคิดเองออกแบบเองตัดต่อเองนะคะอันนี้เป็นไพ่24นะคะและอันนี้เป็นไพ่ทาร์ตจากอเมริกาอันนี้เป็นไพ่ป๊อกนะขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชคนะ12 ราศีอันนี้ก็จะมีแหวนเสริมดวงนะคะถ้าใดที่สนใจชอบบูชานะคะจะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะโดนคุณใส่นะคะผีเข้ามีเคราะห์นะเมตตามหานิยมก็เข้าไปดูที่Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะมีกำไรมีแหวนนะคะก็โอเคค่ะเรามาเปิดดวงของชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนโอ้โชคดีนะต้นเดือนท่านน่ะเนี่ยต้นเดือนท่านน่ะได้เงินก้อนนะจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหม่แต่เงินเนี้ยมันเหมือนว่าจะได้จากการค้าจากคนต่างชาตินะหรือว่าจะได้เงินจากคนรักก็ได้นะแต่ว่าเงินเนี้ยจะได้เข้ามาจากต่างประเทศนะแต่ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ของชาวราศีเมถุนดวงดีนะเนี่ยของเดือนวันที่1ถึงวันที่10นะคะเนี่ยหรือว่าใครที่รอคอยบุตรอยู่เนี่ยท่านจะได้บุตรเป็นบุตรแฝดนะหรือว่าเป็นลูกผู้ชายนะคะไปพระโพธิสัตว์กวนอิมใครที่ไม่มีบุตรก็เดินทางไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมนะช่วงนี้ถ้าชาวราศีเมถุนเนี่ยถือศีลกินเจเนี่ยถวายเป็นกับเจ้าแม่กวนอิมก็ถือว่าจะเป็นการที่ดีนะถ้ารอเงินก้อนใหญ่ท่านก็จะได้นะคะของชาวราศีเมถุนคิดว่าจะทำเรื่องกับธนาคารหรือว่ากู้ยืมเงินมาลงทุนนะซื้อบ้านหรือว่าดาวรถต้นเดือนท่านก็มีจังหวะที่มีโอกาสมีซื้อบ้านใหม่หรือว่าถอยรถไฟแดงนะมีโอกาสการค้าการลงทุนถ้าทำธุรกิจกับชาวต่างชาติต่างประเทศเนี่ยก็จะถูกทะโลกทำธุรกิจนำเข้าส่งออกต่างประเทศนี่ดีนะการเงินการทองสะพัดวันที่1ถึงวันที่10นะคะโหดวงดีนะชาวราศีเมถุนแล้วก็ใครที่เป็นนักการเมืองนะจะลงสมัครส.ส.เลือกตั้งหรือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าลงสมัครเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็มีโอกาสท่านจะได้ที่นั่งเก้าอี้นะมีโอกาสได้นะลงสมัครนักการเมืองท้องถิ่นนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะหรือดวงท่านจะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นนายร้อยนายพันก็ถือว่าถูกโชคกับชาวราศีเมถุนนะคะได้มีโอกาสจังหวะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรก็ได้นะชาวราศีเมถุนจะดวงดีมากนะคะแต่นี่สำคัญว่าช่วงต้นเดือนนี้ยังไม่มีโชคนะแต่ดวงท่านเนี่ยมันมีภาวะที่ว่าพอได้เงินเยอะก็จ่ายเยอะในช่วงต้นเดือนเหมือนกันนะพอเรารับเยอะเราก็จ่ายเยอะจ่ายเยอะก็อาจจะมีเป็นเรื่องของหนี้สินในการกู้มาแล้วอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านนะคือมันได้เยอะแต่ว่าใช้เยอะนะแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยยังไม่มีโชคลาภหรอกนะของชาวราศีเมถุนดูไพ่24นะคะกลางเดือนกลางเดือนนี่ไม่ค่อยดีนะเนี่ยท่านได้ผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังห้อยหัวลงมาเนี่ยนะสุขภาพย่ำแย่ต้นเดือนดีแต่กลางเดือนไม่ดีของชาวราศีเมถุนมันเหมือนว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยมันมีการจะขายรถขายบ้านมือสองขายรถมือสองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยท่านขายเนี่ยเพื่อมาซื้อรถป้ายแดงคันใหม่หรือซื้อบ้านหลังใหม่นะดวงของชาวราศีเมถุนนะแต่ช่วงกลางเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่
การเงินจะชะลอตัวไปหน่อยหนึ่งจากราศีเมถุนมันมีเกณฑ์ที่ว่าต้องใช้จ่ายเยอะหรือว่ามีโอกาสลาออกจากงานแล้วไปสมัครงานที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ควรลงทุนในช่วงของกลางเดือนนะดวงยังไม่เปิดนะคะและสุขภาพก็ไม่ดีในช่วงของกลางเดือนระวังเรื่องคันเป็นพิษการแท้งหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะเยื่อเป็นนิ่วเป็นอะไรอย่างนี้มดลูกไม่ดีมีปัญหาถ้าผู้ชายนี่ก็ในเรื่องของเครื่องเพศไม่ดีนะอัณฑะรังไข่ต่อมลูกหมากเงี้ยมันมีปัญหาในเรื่องของผู้ชายเป็นความดันเบาหวานไมเกรนขึ้นนะคือเป็นช่วงที่เราอยู่นิ่งๆดีกว่านะแต่งานเงี้ยมันเหมือนทำแล้วเหนื่อยๆช่วงกลางเดือนบางทีมันก็อยากจะลาพักร้อนของชาวราศีเมถุนเนาะเบื่อๆเซ็งๆเนี่ยเหมือนแบกภาระไว้เยอะแบกโรคทั้งใบเลยผู้ชายคนนี้แล้วก็ The Devil อันนี้นะมันมีโอกาสมีปัญหารักสามเศร้าเกิดขึ้นของชาวราศีเมถุนในช่วงกลางๆเดือน The Devil ความรักของท่านแต่ถ้าดวงจะเด่นเนี่ยเป็นประเภทขายรีไซเคิลของเก่าของมือสองหรืออย่างเงี้ยจะโดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าขายเป็นเครื่องดื่มอาหารกลางคืนจะถูกโชคสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะความรักมันมีโอกาสรักสามเศร้าหรือว่ากินน้ำใต้ศอกเขาบางทีเจอคนที่มีเจ้าของแล้วแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้นะมันเป็นความรักที่มันเรียกร้องอะไรไม่ได้ต้องคืนฝืนทนนะเป็นเมียน้อยเขาเลือกกินน้ำใต้ศอกบางทีมันก็อยากจะเลิกจะเลิกไม่ได้นะความรักมีทุกข์อ่ะความรักเป็นทุกข์เนี่ยค่ะแต่ช่วงปลายเดือนชาวราศีเมถุนระหว่างวันที่21ถึง30ท่านดูไพ่ทาโรตเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยนะฮะนะผู้ชายกับผู้หญิงคนเนี้ยนะมองจากภาพเนี่ยมันก้มหน้าทั้งสองคนเลยมันเหมือนว่าโอ๊ยอยากจะจบอยากจะเลิกกันในช่วงของปลายเดือนมีความรู้สึกโอ๊ยฉันเบื่อเธอเบื่อฉันอะไรอย่างเงี้ยจากหน้าไพ่ประกอบนะมันหมายถึงการสิ้นสุดการจบสิ้นในเรื่องของความรักการเลิกราการหย่าร้างหรือการแยกกันอยู่เพราะว่าความไม่เข้าใจแต่บางครั้งก็อยู่เพื่อลูกในสถานะมันไม่มีความรักของเหลืออยู่แล้วอ่ะจากหน้าไพ่เนี่ยผู้ชายก็เทช่วยทิ้งผู้หญิงก็เทช่วยทิ้งต่างคนต่างเทลงละคือรับอารมณ์ของกันและกันไม่ไหวแล้วค่ะมันต้องจบแล้วนะคะอย่ามองนะผู้หญิงก็เศร้าผู้ชายก็เศร้านะสำหรับชาวราศีเมถุนช่วงปลายเดือนนะความรักมันจะจบทีนี้แต่ถ้าท่านมีปัญหาในความรักเนี่ยท่านได้ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเนี้ยพยายามไปบวชหรือว่าถือศีลกินเจอ่ะมันจะทำให้ความรักของท่านดีขึ้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ดีท่านจะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดวงของชาวราศีเมถุนอยู่จะมีโอกาสเดินทางไปไหว้ไปสักการะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากความรักนี่ก็ต้องไปขอพรมกับพระพรหมหรือพระตรีมุรติก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวดูไพ่ป๊อกนะโอ้ถ้าได้7ข้าวหลามตัดเนี่ยยังไงความสัมพันธภาพอะค่ะมันเหนื่อยอะถ้าเจ็บข้าวหลามตัดคือมันเหนื่อยมันขัดแย้งกันตลอดมันเราก็ใจร้อนทางแฟนก็ใจร้อนมันเหมือนว่ามันจะต้องเซบายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมันสิ้นสุดจบเพราะอะไรจบเพราะว่ามันมีในเรื่องของภาวะว่าแฟนเราอาจจะไปมีคนอื่นนอกใจมีลิกหรือไปมีเมียน้อยหรือเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจบนะหรือว่าแฟนเราหรืออะไรเงี้ยมันติดการพนันอ่ะมันไปกันไม่ได้พอติดการพนันปุ๊บอาจจะไปเล่นหวยแทงบอลทำสิ่งผิดกฎหมายติดเหล้าติดยาเงี้ยมันเบื่อไงทำให้เกิดปัญหาของการเงินติดขัดได้นะแล้วก็เลยแบบทนพฤติกรรมไม่ไหวก็เลยเลิกกันนะจะได้เจอผู้ชายแบบนี้นี่ไงท่านได้เจ็ดข้าวหลามตัดกับ9นะ9ข้าวหลามตัดคือมันจบแล้วมันจะเป็นยังไงนะท่านจบแล้วท่านอาจจะมีความรักเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันจะมีความรักที่แบบสวยงามสดใสเหมือนท่านได้ทิ้ง
โรคไปเก่าที่มันเหี่ยวเฉาหรือว่าทิ้งความไม่ดีคือจบกับคนที่ไม่ดีไงก็ได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีนะถ้าคนไม่ดีก็จบไปนะเดินหันหลังจากไปเลยถ้าเขานิสัยไม่ดีนะคะหาคนใหม่เนี่ยมันจบเจ็บขลานตัดยังไงมันเลิกนะแต่เลิกแล้วมันจะพบรักใหม่สมหวังครั้งนี้เป็นความรักที่สวยงามได้แต่งงานมันเป็นความรักที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์เหมือนที่ท่านไม่เคยพบเจอมาเลยในชีวิตชาวราศีเมถุนก็จะได้เจอความรักที่ปิ้งปั้งสดใสนะอันนี้ความรักดีด้วยนะคะพอความรักดีด้วยนะสถานะก็ดีด้วยนะทีนี้เลขนำโชคได้เลข41ก็โอเคค่ะถ้าใครอยากเปิดเดือนส่วนตัวก็เข้ามานะคะที่ทักมาทาง LINE หรือว่าโทรนะ0942890094นะคะ0942890094หรือว่าจ้างงานนะเปิดดวงทั่วสถานที่หรือว่าจ้างเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์นะคะก็ติดต่อทักแชทกันมานะคะเข้ามาดูของเสริมดวงนะคะที่ Facebook หมอยแน่แม่ขอบพระคุณค่ะ